สวัสดีค่ะเพื่อนๆแมงโก้ทุกคนนะคะก็ชื่อพิซซ่านะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่Birmingham City University ก็วันนี้ก็จะไปงานปฐมนิเทศที่มหาลัยจัดให้อาจจะพาทัวร์มหาลัยนิดหน่อยแล้วก็วันนี้มีคอร์ส introduction ของคอร์ส Master of Science in User Experience Design ค่ะตอนนี้ยังว่างอยู่ก็เลยว่าจะไปกินอาหารเช้าก่อนแล้วก็อาจจะพาทุกคนไปดูค่ะว่าเนี่ยวันปฐมนิเทศของคอร์สเป็นยังไงวันนี้เป็นอาหารเช้าของเราก็จะไปนั่งกินแล้วไม่นั่งคุยดีกว่าสำหรับช่วง orientation แรกๆเนี่ยที่จริงแต่ละอีเวนท์ที่เขาจัดอ่ะคือเราจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะคะคือถ้าใครที่ยังเพิ่งมาถึงยังjet lagอยู่สามารถนอนพักอยู่บ้านได้หรือว่าใครที่ต้องไปซื้อของสำคัญทำเรื่องสำคัญต่างๆก็สามารถไปทำเรื่องสำคัญนั้นๆได้ค่ะเดี๋ยวขอได้กินก่อนแล้วก็จะพาทุกคนไปดูมหาลัยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเอาท์ฟิตวันนี้ค่ะซึ่งเราจะไปเรียนไม่ทันแล้วมาโอ้วันนี้คือหนาวมากเพราะว่าแค่1องศาเองอันนี้ก็จะเป็นที่หอของเราชื่อ O Fire Station ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยมากๆเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับนี่เป็นโซนหอนักเรียนหมดเลยมีคาเฟ่คือเดินไปมหาลัยจากที่พักพิซซ่า O Fire Station น่ะแค่แป๊บเดียวนะ15นาทีแล้วถึงมหาลัยตรง City Center แล้วซึ่งค่อนข้างสะดวกมากอันนี้คือวิวที่จะเห็นตอนเช้าของทุกวันเลยนะคะสวยมากดีมากนี่นะคะเดินมาไม่ยากเลยค่ะคือตึกเรียนเราอ่ะก็อยู่ตรงนู้นเว้ยนั่นคือ Steam Houseอันนี้ก็จะเป็นดนตรีนะคะตึกสำหรับคณะดนตรีซึ่งเขาจะมาเรียนที่นี่แล้วมันก็จะมีฮอลล์สำหรับเขาเลยไว้ซ้อมดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพาเดินไปที่ตึก Curzon Building นะคะหรือว่าตึกเมนของเราอันนี้นะคะก็จะเป็นตึก Steam House ซึ่งเป็นตึกของคณะ UX Designer เวลามีเรียน Practical หรือว่ามีเรียนComputer Engineering อะไรเงี้ยก็คือจะมาตรงนี้แล้วก็เขาเพิ่งสร้างใหม่ไม่นานเองนะซึ่งงบเนี่ยเป็นล้านเลยในการสร้างแล้วข้างในอ่ะคือสวยมากวันนี้ก็จะพาไปดูกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไลบรารีก็จะพาทุกคนไปดูไลบรารีเหมือนกันนะคะให้ดูใกล้ๆที่เห็นเป็นเหลือบๆสีแดงก็คือCurzon Building นั่นเองเวลามีเลคเชอร์อะไรใหญ่ๆหรือว่าคลาสรวมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมานัดที่นะคะ Curzon Buildingคือเมื่อกี้คือเขาก็ให้เราลองทำภายในเทอมเนี้ยเราจะมีexpense อะไรบ้างมีอะไรจ่ายออกไปกี่ปอนด์ต้องบาลานซ์ยังไงไม่ให้เงินหมดหรือว่าวิธีการหางานพาร์ททำต่างๆคือสามารถหาได้ที่ไหนได้บ้างคอนแทคใครได้บ้างก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะตอนนี้ก็มานั่งพักแป๊บนึงเพราะเดี๋ยวจะพาทุกคนทัวร์มหาลัยนะคะเพราะว่ายังมีเวลาจนกว่าจะบ่ายโมงเขตตอนนี้ก็เข้า orientation เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูมหาลัยกันว่ามีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นทางเข้าที่ติดบัตรเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องสมุดค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกตู้กดน้ำต่างๆค่ะแล้วก็ตรงโน้นเป็น Career Plus ซึ่ง เขาเหมือนสามารถช่วยเราไกด์พวก Career ต่างๆได้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอาหารซึ่งราคาที่เนี่ยถูกมากซึ่งที่เนี่ยไม่ต้องแทบไม่ต้องจ่ายแคชเลยนะคือจ่ายบัตรเครดิตได้หมดเลยถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นคาเฟ่นะคะซึ่งตรงนี้ถูกมากแล้วตอนเย็นมันก็จะมีฟรีฟู้ดตรงนี้ด้วยขึ้นมาชั้น2ตรงนี้ก็จะเจอเป็นStudent Union ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้อง Recording Video ถ้ามี Podcast ก็จะมาอัด Podcast กันที่นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูในLibraryกันเดี๋ยว
๋ยวจะพาไปดูอีกแคมปัสหนึ่งที่เป็นแคมปัสเมนของพวกComputing Engineering ที่เป็นของ Master of UXD นะคะแล้วก็ที่ความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่นะคะคือมีคลับมีบาร์ของตัวเองนะคะนี่ก็จะเป็นบาร์ที่ชื่อว่า Eagle and Ball นะคะของ BCU เลยตรงนู้นเป็นstudent accommodation เหมือนกันนะคะของBCU เลยซึ่งเดิน2นาทีถึง Carson Building เลยนะคะค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยอ่ะคือพิซซ่าอยากมาอยู่ที่นี่มากๆแต่ว่าหอปีนี้คือจองเต็มไวมากไวมากๆเลยก็เลยต้องไปอยู่Old Fire Station ที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์กับ BCU แทนนะคะโอเคก็คือ BCU คือค่อนข้างมีหลายแคมปัสกระจายอยู่ตามตัวเมืองเบอร์มิงแฮมนะคะก็จะมีตัว Carson Building ที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็น Royal Conservatory แล้วก็ถัดไปก็จะมีเมเนียมแล้วก็ไปค่ะซีมเฮาส์เราไปดูคณะของUXC ดีกว่าและนี่ค่ะก็จะเป็นตึกของซีมเฮาส์นะคะเป็นตึกที่พวกคณะเทคโนโลยีพวก UXC อะไรเงี้ยก็จะมาเรียนที่นี่กันก็คือตอนนี้เริ่มร้อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกอีกแล้วก็กลับเข้ามาอีกแล้วก็เดินเข้าไปอีกแล้วก็ออกไปอีกไปจ้ะไปตึกมิลเลนเนียมพอยต์จ้ะและตรงนั้นที่เราจะเดินไปเป็นตึกมิลเลนเนียมพอยต์ค่ะคือมันเป็นตึกที่ใหญ่ตอนแรกนึกว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์นึกว่าไม่ใช่ตึกเรียนอะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่ามันAmazing ขนาดไหนเนี่ยคือพี่พิซซ่าเลือกที่นี่เพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าเป็น Modern University ด้วยนะแล้วพิซซ่าจะมาเรียนด้านแบบเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เนี่ยคือทุกอย่างอะลิงก์กับแอปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยลิงก์กับเว็บไซต์คือค่อนข้างสะดวกก็เลยเลือกที่นี่น่าจะได้ประสบการณ์ได้ความรู้เยอะมากแล้วก็โปรไฟล์อาจารย์แต่ละคนคือค่อนข้างเลิศอยู่นะเดี๋ยววันนี้จะลองไปดูที่UXDinduction ด้วยคือมันเป็นวันปฐมนิเทศของคอร์สพิซซ่านะคะก็เดี๋ยวพาไปดูมิลเลนเนียมก่อนแล้วก็ตอนบ่ายค่อยไปปฐมนิเทศของคอร์สพิซซ่ากันเป็นดอออโต้ใช่ค่ะเป็นดอออโต้แล้วก็นี่คือตึกเรียนนะคะเ นี่ยค่ะก็จะเป็นของ Birmingham City University เลยอันนี้คือเป็นของ BCU เด้อคือใหญ่เวอร์ไปไหนอ่ะช่วงที่พิซซ่าว่างนะคะจากevent orientation ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไป grab lunch แล้วช่วงบ่ายเราก็จะกลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะคะที่ steam house ที่พิซซ่าจะมีปฐมนิเทศของ master of science UXD ตอนบ่ายนะคะนี่นะคะก็จะเป็นมื้อข้าวกลางวันของเราอันเนี้ยในสลับบาร์มัน 2.5 ก็คือ 2.5 ตักอะไรก็ได้บุฟเฟ่แล้วก็อันนี้หนาวนะคะก็เลยอยากกินฮอตช็อกแลตเสื้อเนี้ย 2.15 ปอนด์อันเนี้ย 2.95 ก็เสียประมาณ4ถึง5ปอนด์อันนี้ก็จะเป็นห้องอินดักชันนะคะอันนี้ถ่ายบล็อกอยู่อุ๊ยก็ชอบหรอเอเจนต์ฝากให้ถ่าย Yeah, welcome week. Yeah, back. This is enjoying. It is brilliant to have you. ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ induction day ค่ะซึ่งเป็นวันปฐมนิเทศของคอร์ส MSc UX ของเรานะคะก็ถ้ามีคลิปหน้าเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่Mango Learning Express นะคะสามารถ subscribe ได้ข้างล่างเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย